ข้อ craft primal weapons นี้นะคะเราจะต้องไป craft อาวุธที่เป็นแบบ primal โดยที่จะต้องใช้กระดูกทำง่ายๆนะคะก็ให้ไปลงตามจุดที่เพื่อนๆ เห็นนี้เลยค่ะพอลงมาแล้วใช่ไหมคะก็จะมีคาแรคเตอร์อยู่หนึ่งตัวเจ้าตัวนี้เนี่ยจะขายกระดูกให้เราด้วยนะคะก็กดซื้อกระดูกได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีทองแต่ถ้าไม่มีใช่ไหมคะก็สามารถไปล่าสัตว์เพื่อที่จะหากระดูกหรือว่าจะไปทุบกระดูกที่มันอยู่ตามแมปเพื่อเก็บสะสมกระดูกเอามาคราฟอาวุธได้มีกระดูกแล้วนะคะก็ไปหาอาวุธที่เป็นแบบไพรมอลจะเป็นสีเทาสีฟ้าสีเขียวก็ได้นะคะจากนั้นเลือกอาวุธชิ้นนั้นแล้วก็กด Inventory แล้วก็เลือกเมนู Crafting เลือกอาวุธที่เราจะคราฟก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามันใช้อาวุธไพรมอลแล้วก็กระดูกที่เรามีก็จำนวนพอที่จะคราฟได้จากนั้นกดคราฟเลยค่ะอย่าลืมนะคะต้องเป็นไพรมอลเท่านั้นนะคะห้ามไปคราฟเป็นแบบอาวุธแบบสมัยใหม่นะไม่อย่างนั้นมันจะไม่นับเควสนี้ให้พอเลือกเสร็จแล้วใช่ปะคะก็กดคราฟรอ3วินาทีจากนั้นก็จะผ่านเควสแต่ว่าจะต้องทำจำนวนทั้งหมด3อันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีทองพอเนี่ยก็แลกกระดูกให้ครบแล้วก็ครับตอนนี้ได้เลยถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยทรายถูบ้านเอ้ยอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าก็ไปที่ไอเทมช็อปนะคะจากนั้นกดที่ support a creator ที่อยู่ทางด้านขวาล่างของจอพอกดมาแล้วเข้าหน้านี้พิมพ์ beauty and the beast ในช่องตรงกลางได้เลยอันนี้เป็น creator code ของทรายเองพอกด accept แล้วนะคะมันก็จะบอกว่ากำลังซัพพอร์ตทรายอยู่หรือว่าก่อนซื้อเนี่ยก็จะบอกว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อ skin pickX Glider เปิดลามาใน Save the World และถ้าเกิดว่าอยากจะ Donate ผ่านช่องทาง True Money นะคะก็สามารถทำได้โดยการ Donate มาที่เบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลยค่ะ